ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมสมโภชพิเศษประจำวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9จากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียก็ได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งทุกช่วงเข้าพรรษาทางวัดพุทธปัญญาโดยผู้ที่คิดริเริ่มเอาไว้ก็คือท่านอาจารย์ดร.พระมัจจัญญาว่าเราควรที่จะทำตามแบบเบ้าโบราณของครูบาอาจารย์ที่ในสมัยก่อนนั้นเวลาช่วงวันพระเข้าพรรษาก็จะมีการเน้นเป็นกรณีพิเศษนะเรียกว่ามีการเทศหรือการแสดงธรรมหรือการนั่งสมาธิแบบยาวๆนะซึ่งการทำอะไรแบบยาวๆนานๆลักษณะอย่างนั้นเรามักจะใช้ภาษาเป็นเชิงศัพท์ทางพระว่าเป็นการสมโภชเรียกว่าธรรมสมโภชคำว่าสมโภชนี่ก็คือการฉลองนั่นเองเพราะงั้นการฉลองนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่ถ้าสมมติเราสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างโบสถ์เสร็จแล้วนะแล้วก็มีการฉลองนะฮะมีการฉลองอุโบสถจะฉลองวิหารนี่ก็เป็นงานใหญ่พอสมควรเพราะว่ามันไม่ใช่สามารถทำได้ทุกปีบางที20ปี15ปีหรืออย่างตามสูตรก็ประมาณ10ปีอะไรอย่างเงี้ยตามวัดตามวาต่างๆเพราะว่ามันใช้เวลานานต้องระดมทุนอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่ทำได้ยากนะได้เวียนมาครบอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมีการฉลองแล้วก็ฉลองแล้วถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะดังนั้นแนวคิดของท่านอาจารย์ดร.จัญญาก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราในขณะเดียวกันก็เพื่อประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ปริมาณจำนวนถึง 84,000 ข้อนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีล่วงมาแล้วเป็นอย่างไรณปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถนำมาใช้เพื่อการดับทุกข์ขจัดทุกข์แล้วก็สร้างสิ่งที่เราพึงประสงค์ปรารถนาตามลำดับความสมควรที่เราพึงจะได้ที่เราจึงพึงจะทำอาตมาก็มีความรู้สึกว่าจากการที่ได้เข้าไปดูเข้าไปสังเกตการในการสื่อสารหรือว่าโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะคือการสื่อสารในโลกปัจจุบันที่มีอยู่มากมายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebookไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Google หรือเป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่ล่าสุดที่ฮิตฮอตมากที่สุดก็คือ TikTok เนี่ยนะต่อมาก็ไปสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีคนมีเยาวชนรุ่นใหม่นะได้ออกมาพูดถึงแก่นธรรมหลักธรรมแบบชนิดที่เรียกว่าชวนให้ตะลึงเลยนะทีนี้ความตะลึงนี่มันก็มาพร้อมๆกับความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งอาตมาก็ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปก็มักจะกดไลค์กดแชร์ให้หัวใจอยู่ตลอดนะแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาพูดในเรื่องแก่นธรรมในเรื่องหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นเชิงสร้างเหตุเพื่อโยงไปหาผลเนี่ยไม่มีแต่ไม่เฉพาะเพศบุรุษเท่านั้นที่กล้าหาญชาญชัยมาพูดสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจ4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนะฮะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารคือธรรมะระดับแบบลึกๆเท่านั้นคือถ้าไม่ใช่นักเลงธรรมะจริงๆนี่ไม่สามารถที่จะพูดถึงธรรมะระดับรากลึกตรงนี้ได้นะแต่ว่าด้วยกระแสปัจจุบันเนี่ยทำให้เด็กรุ่นใหม่มองเห็นว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่สิ่งที่แค่เอาไว้กราบไหว้บูชาเท่านั้นแต่ว่าเป็นสิ่งอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ให้มันตอบโจทย์กับคนในยุคสมัยปัจจุบันเพราะว่าพระไตรปิฎกนี่เท่าที่เราดูอย่างที่เราเห็นโดยทั่วไปนี่ก็มันก็จะออกแนวไปทางศีลปตปรมาสเหมือนกันคือสังเกตดูเวลาเขาจะถวายพระไตรปิฎกนี่รู้สึกว่ามันเป็นก้อนบุญหรือเป็นสินค้าบุญหรือว่าเป็นโปรดักนะทางบุญที่ค่อนข้างขายได้ดีพอสมควรจะพอกับลูกนิมิตนี่แหละนะลูกนิมิตที่เรา
จัดงานกัน9วัน9คืนบางทีก็18คืนอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะว่ามันขายได้ถ้าพูดในเชิงพาณิชย์เนี่ยนะทีนี้พระไตรปิฎกเนี่ยก็เหมือนกันนะก็จะมี45เล่มนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมีตู้ให้1ใบสำหรับใส่บรรจุพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มแล้วก็แถมกุญแจอีกดอกหนึ่งนะฮะก็เอาไปถวายวัดทีนี้ชุดละ4 5หมื่นเนี่ยก็ระดมทุนได้แป๊บเดียวไม่ยากนะเขาว่าคนอยากจะทำคือทำแล้วมันมีความรู้สึกว่าได้บุญนะได้มีความอิ่มเอมใจได้มีความรู้สึกสบายใจนะแล้วก็เอาไปถวายพระพระท่านก็รับไว้บางทีบางแห่งนี่มีตั้ง 2-3 ตู้นะเพราะว่าคณะนั้นคณะนี้ก็เอามาถวายกันนะทีนี้พอถวายเสร็จแล้วก็ได้กุญแจมาดอกหนึ่งอยู่ไปได้สักพักแล้วกุญแจหายละนะกุญแจหายไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือหมายก็ว่าพระไตรปิฎกที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกนั้นก็ยังอยู่ยังยืนยงคงสถานคงเสถียรอยู่อย่างนั้นไม่มีริ้วรอยการเปิดอ่านไม่มีริ้วรอยการดึงออกมายืมไปอ่านโน่นนี่นั่นคือพูดง่ายคือไม่หายเลยแม้แต่เล่มเดียวนะแล้วก็ไม่มีการยับยุยี่นะไม่มีร่องรอยของการเปิดอ่านเลยนะคนมาถึงมาเห็นเข้าก็ยกมือไหว้ไม่กล้าที่จะรื้อเอาออกมาอ่านเพราะกลัวบาปกลัวกรรมเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องกราบต้องไหว้นะมองเลยลักษณะอย่างนี้ก็เข้าข่ายแบบศีลปตปรมาสเหมือนกันก็คือหมายว่าถือตามเข้าไปโดยไม่รู้เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงว่าการถวายพระไตรปิฎกหรือพระไตรปิฎกนั้นมีความสำคัญอย่างไรอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้คิดว่าเนี่ยปัจจุบันนี้ดีใจที่ว่าเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาหลักแกนธรรมที่พระเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้แล้วเขาก็พยายามใช้ภาษาแบบโลกเข้ามาอธิบายขยายความแล้วก็มีการอธิบายในเชิงแบบประยุกต์สนุกสนานนะฮะอะไรต่อไม่อะไรต่างๆไปด้วยซึ่งญาติโยมทั้งหลายจะหาดูได้จากสื่อต่างๆที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่าเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาสนใจแล้วก็ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกาศเผยแผ่ธรรมให้กับพุทธศาสนาได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นทิศทางที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งการศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการศึกษาเพื่อนำมาสู่การขจัดทุกข์แล้วก็แก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อหรือเชื่อประการที่หนึ่งก็คือว่า 2,500 กว่าปีมาแล้วเนี่ยหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นยังเหลือไหมเราเชื่อจนถึงปัจจุบันนี้ผ่านการพิสูจน์มาประมาณ25ชั่วคนถ้าประมาณว่า1คนมีอายุ100ประมาณนั้นเนี่ย25ชั่วคนตกทอดมาจนถึงเราจนถึงทุกวันนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าหลักคำสอนเหล่านั้นยังคงอยู่แล้วได้รับการพิสูจน์อย่างต่อเนื่องและก็ได้รับการยอมรับหลังการพิสูจน์แล้วนี่แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยคงไม่ทนทานมาจนถึงพ.ศ.นี้อย่างแน่นอนอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าเมื่อเราได้ศึกษาจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอะไรที่เราอยากได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างอื่นแล้วเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายอย่างอื่นเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะสมมติว่าเราเคารพนับถือหลวงพ่อรูปนั้นรูปนี้นะเชื่อลือกันว่าเป็นพระอรหันต์หรือแม้กระทั่งไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยนะแต่ว่าอัปโลกยกกันขึ้นมาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พากันไปเที่ยวพาเป็นอ้อนวอนขอโน่นขอนี่อะไรกันซะละพัดอย่างแล้วก็ผิดหวังกันเป็นส่วนใหญ่สมหวังกันเป็นส่วนน้อยหรือยกตัวอย่างง่ายๆว่าการไปขอหวยขอเบอร์เนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่ากระจายกันแพงกระจายกันซื้อในหมายเลขที่ต่างๆกันทีนี้คนที่
จำนวนหนึ่งที่ถูกมันก็กลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาส่วนที่คนไม่ถูกเป็นเรือนแสนเรือนล้านมันก็เงียบหายไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าความไม่เสถียรความไม่แน่นอนกับผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้เนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยมาก 0.01% น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่คนก็คลั่งใครชอบกันมากเลยนะออกบูชายันเมื่อไหร่ก็ไปบูชากันขนาดหนักเอามาติดฝาติดอะไรไว้บางครั้งบางทีอย่างยันหัวใจเศรษฐีเนี่ยเราก็เอามานะตามที่เราเชื่อถือแค่นั้นเอามาแปะไว้ตามข้างฝาติดไว้กับรถนะหรือใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยนะแต่เราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาสาระที่แท้จริงว่าหัวใจเศรษฐีที่มีตัวย่อว่าอุอากะสะเนี่ยมันคืออะไรความที่เราไม่เข้าใจตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรานับถือหัวใจเศรษฐีนับถือยันเนี่ยเป็นเพียงแต่ศีลปฏิปมาคือเชื่อตามๆกันมาบูชาแล้วไหว้แล้วนะฮะจะได้สิ่งที่เป็นโชคลาภแก่ชีวิตของเราก็เข้าได้ถึงแค่นั้นเรียกว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็คือเข้าถึงแค่เปลือกไม้เปลือกไม้เนี่ยมันไม่จีรังไม่ยั่งยืนเอามาทำฝาเอามาทำพื้นเอามาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรไม่ได้เพราะมันเป็นแค่เปลือกแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงแก่นของมันเข้าถึงว่าอุอากาสะคืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงรูปแบบวิธีการวิธีคิดนะว่ามันจะต้องทำอย่างนี้มันถึงจะรวยอย่างสมเหตุสมผลอุอากาสะนี่ก็เรียกว่าเป็นหัวใจเศรษฐีเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าอุอากะสะอุย่อมาจากคำว่าอุทธานะสัมปทาเป็นภาษาบาลีแปลว่าถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอันนี้ก็แปลเพื่อรักษารูปศัพท์เอาไว้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรมาจากคำว่าอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริหารจัดการนะฮะจัดสรรในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองที่เป็นผลลัพธ์จากความขยันหมั่นเพียรของเรากะกัลยาณมิตรตามาจากการคบค้าเสวนานะสมาคมกับคนที่มีแนวคิดมีศีลเสมอกันเป็นคนที่มีความคิดความอ่านแล้วมีค่านิยมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรนะแล้วก็สุดท้ายก็คือสัมมาชีวิตาก็คือการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทอย่างระมัดระวังแบบประมาณตัวเองได้ว่าเราควรจะ อยู่ด้วยสถานะขนาดไหน อย่างไรนะใช้จ่ายเป็นบริหารจัดการเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสาระสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอุอากาสะหรือหัวใจเศรษฐีซึ่งถ้าเราเข้าใจเนื้อหาสาระของมันอย่างแท้จริงเนี่ยนะถ้าเราเปรียบเทียบอย่างแรกก็คือเอามากราบมาไหว้อุอากาสะโอมเพียงอุอากาสะโอมเพียงนะโดยที่เราไม่รู้เนื้อหาสาระที่แท้จริงมันก็จะได้อยู่แค่นั้นนะมันจะเป็นแค่ยาทาเฉยๆถ้าเราเปรียบเทียบว่าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันจะหายด้วยยาทาไม่ได้เพราะมันเบาบางเกินไปมันต้องถึงขั้นผ่าตัดนะต้องถึงขั้นโอเปอเรชั่นต้องถึงขั้นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลและให้หมอเฉือนเอาเนื้อร้ายตรงนั้นออกมันต้องเป็นอย่างนั้นการที่เราไปกราบไหว้บูชานะอะไรก็ตามแต่ในเชิงไสยศาสตร์ในความเชื่อโดยที่ไม่คำนึงถึงสาระสำคัญในยะสำคัญของสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะแก้ไม่ถูกจุดหรือถ้าจนก็จะจนอย่างนั้นตลอดไปนะฮะหรือถ้าไม่ตลอดไปก็คือกระเตื้องขึ้นมานิดหน่อยก็ไม่เสถียรอีกอ่ะเดี๋ยวก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจนะคือไม่เป็นแบบเชิงไสยศาสตร์เนี่ยนะไม่เอาแต่พร่ำเพรื่อไม่เอาแต่ไหว้กราบแล้วก็อธิษฐานขอโน่นขอนี่อย่างเดียวเนี่ยนะเรามุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของ
คำว่าหัวใจเศรษฐีแล้วก็ดึงเอาสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระนั้นมาปฏิบัติก็เรียกว่าทำให้ความรู้หรือองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยให้ไปสู่การกระทำนะคือหมายความว่าเรามีความรู้ความเข้าใจว่าอุมาจากคำว่าอุทธานะสัมปทานพระเจ้าสอนให้เราเนี่ยเป็นคนขยันและหมั่นเพียรเพราะว่าคนที่มีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยพระเจ้าท่านประกันได้เลยว่าแม้แต่เทวดาเนี่ยยังแกล้งไม่ได้แกล้งไม่ได้ฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความเพียรของคนคนนั้นมันเป็นคุณสมบัติของคนคนนั้นโดยเฉพาะเพราะเขาได้มาแบบสมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อนะเขาได้มาด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรนะฮะด้วยคุณธรรมภายในของเขาเองต่อให้เทวดาที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจที่เรามองไม่เห็นนะจะมากลั่นแกล้งให้เราได้รับผลที่มันผันผวนไปนี่มันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนวิริยนะทุกขมจิตติคนที่มีพลังมี energy มีความขยันมีความหมั่นเพียรนี้จะสามารถคลี่คลายความทุกข์ยากลำบากและความยากจนให้ออกเสร็จสิ้นไปได้นะไม่เฉพาะแต่เรื่องของทางโลกไม่เฉพาะแต่เรื่องทรัพย์ภายนอกเท่านั้นที่ความอดทนจะสามารถความขยันความอดทนจะสามารถทำลายล้างหรือทำให้มันเบาบางไปได้แม้แต่เรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีขันติเรามีความอดกลั้นมีความอดทนมีสติมีปัญญามองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานว่านี่คือตัวกูนี่คือท้องกูเนี่ยโอกาสที่เราจะเพลี่ยงพล้ำต่อกิเลสโอกาสที่เราจะมีความทุกข์มีความขัดเคืองมีความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ค่อนข้างสูงมากดังนั้นคำว่าอดทนนี่สามารถเอาไปใช้กับการดำเนินชีวิตแบบโลกเราจะหาทรัพย์ภายนอกเป็นเงินเป็นทองเป็นสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ทั้งเคลื่อนได้เคลื่อนไม่ได้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่ล้วนแล้วจะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแลกมาด้วยความขยันและหมั่นเพียรการประสบความสำเร็จในทางโลกเราก็จะได้ผลสัมฤทธิ์ไปเรื่องของทรัพย์สมบัติที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตามที่สังคมเขาให้ค่าให้นิยมกันตำแหน่งหน้าที่แห่งหนการงานหน้าที่การงานการเงินการทองทรัพย์สมบัติเงินออมอะไรต่างๆมากมายก็สามารถสำเร็จได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความบึกบึนความอดกั้นอดทนทีนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของทางจิตใจถ้าเรามีความอดทนเราก็จะสามารถสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราได้คำว่าอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐอะไรคือความอริยะนะฮะก็คือการที่เราไม่ยึดถือมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายพอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวกูนี่คือของกูนะจิตใจของเราก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาพอจิตใจเราปลอดโปร่งโล่งเบาสติเราก็ตั้งมั่นสมาธิก็แน่นแฟ้นสามารถที่จะรับมือกับบรรดากิเลสใหญ่น้อยทั้งหลายแหล่ได้อย่างสบายๆแทนที่จะทุกชนิดที่เรียกว่าเอาใจไม่รอดเอาจิตไม่รอดก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆเหล่านั้นได้อันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนเนี่ยสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับนะวัตถุปัจจัยข้างนอกนะแสวงหาทรัพย์วัตถุปัจจัยข้างนอกแล้วก็สามารถสร้างอริยทรัพย์คือความประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ชนิดที่เรียกว่าโจรหรือแม้กระทั่งแก๊งคอนเซ็ปเตอร์เนี่ยไม่สามารถหลอกออกไปได้ทรัพย์ภายนอกนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังให้ตั้งสติไม่ทันเนี่ยโดนแก๊งคอนเซ็ปเตอร์เอาไปหมดนะฮะ100 200ล้าน50ล้านอะไรก็โดนกันนะแต่ว่าอริยทรัพย์ที่อยู่ภายในใจของเราเช่นคุณค่าค่านิยมความรู้สึกเป็นสุขความปิติความอุ่นใจความสบายใจความมีน้ำจิตน้ำใจความกตัญญูกตเวทีความสุขนะสงบอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นทรัพย์ภายในที่แก๊งคอนสเตอร์ไม่สามารถให้เราโอนไปได้
เพราะเราไม่สามารถโอนความสุขไปให้กับใครได้เราไม่สามารถโอนความปีติความดื่มดำความปีติความปราโมทย์ให้ไปกับใครที่ไหนได้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วก็อยู่กับตัวเราเองเราเท่านั้นที่สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นอริยสัจเนี่ยอุตัวแรกนี่ก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเนี่ยหัวใจเศรษฐีมันเริ่มต้นด้วยความขยันหมั่นเพียรเรื่องด้วยการแอคชั่นเริ่มด้วยการแอคทีฟต้องขยันหมั่นเพียรต้องเป็นฝ่ายรุกไม่ใช่ว่าฝ่ายรับลักษณะอย่างนั้นประการที่สองต่อมาก็คืออารักขสัมปทาตัวย่อข้างหน้าเนี่ยอารักขสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยการบริหารจัดการการบริหารจัดการหรือที่เราเรียกว่าแมเนจเมนต์นั้นสำคัญมากเพราะมันเป็นเรื่องของการวางระบบความคิดมันเริ่มจากการที่เราจะต้องตั้งคติตั้งทัศนคติของเราให้ดีก่อนคือทัศนคติเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวบ่งวัดนะฮะที่แท้จริงว่าชีวิตของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนหรืออย่างไรเพราะว่าเรื่องของทัศนคติเรื่องของ mindset เรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากใจของเราเป็นการเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านให้น้ำหนักเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจนี่เป็นด้านหลักมโนปุพังคมาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสิ่งที่มาก่อนสิ่งใดคือใจนั่นสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญโน่นนี่นั่นสำเร็จได้เพราะใจเรานี่เราจะเห็นได้ชัดเจนถ้าเราจะพัฒนาอะไรก็สุดแต่ต้องพัฒนาจากด้านในเพราะมันเป็นแกนของชีวิตจิตความคิดความอ่านต่างๆเนี่ยมันเป็นแกนของชีวิตถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้มันยากที่เราจะสามารถพัฒนาข้างนอกได้เพราะงั้นการที่เรานะรู้จักการบริหารจัดการให้ดีเนี่ยโดยการแบ่งทรัพย์สินให้เป็นสัดเป็นส่วนญาติโยมทั้งหลายถ้าเกิดว่าได้ศึกษาเกี่ยวกับนวโกวาทหรือหลักธรรมที่พระท่านก็จะมักจะมาพูดเรื่องที่พระเจ้าท่านสอนเอาไว้นักเศรษฐศาสตร์ยุคปัจจุบันก็ยังทึ่งนะทึ่งยังไงทึ่งเพราะมันเป็นระบบที่เอามาเทียบกับปัจจุบันนี้มันใช้ได้เลยทีเดียวเอามาจูนเข้ากันได้เลยทีเดียวนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นหลักการที่ถูกต้องเขาเรียกว่าหลักโภควิภาคโภคะก็แปลว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหล่ทุกอย่างน่ะจะเป็นวัตถุเป็นข้าวของเงินทองเป็นเมทัลเรียนเป็นอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโภคะทั้งสิ้นนะแล้วก็เสร็จแล้ววิภาคเนี่ยแปลว่าการแบ่งให้เป็นส่วนๆโภคะวิภาคคือการแบ่งทรัพย์สินนะฮะแบ่งวัตถุนั้นเป็นส่วนๆเพื่อความเสถียรเพื่อการต่อยอดของทรัพย์สินนั้นภายนอกนั้นให้มันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพราะว่านับวันรายจ่ายของเราก็มากขึ้นมากมายหลายช่องทางถ้าการบริหารการจัดการการแบ่งทรัพย์สินไม่ให้เป็นสัดเป็นส่วนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเอาไหนไม่ได้ไหนก็จะลำบากนำไปสู่การเป็นหนี้เป็นสินกู้ธนาคารในระบบไม่พอก็กู้นอกระบบดอกเบี้ยบานเบอะอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อเป็นสัญญาณเตือนความหายนะส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้นเพราะงั้นการแบ่งทรัพย์ให้เป็นส่วนๆเนี่ยตามหลักพระเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยเราคิดดูง่ายๆกันแล้วกันนะพูดให้มันเป็นแบบทันสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยนะสมมุตินะยกตัวอย่างสมมุติพระเจ้าท่านก็สอนไว้เงี้ยตามเรียงลักษณะเงี้ยแต่ว่าอยากจะสมมุติในลักษณะว่าสมมุติเราได้เงินมา100บาทพระเจ้าท่านสอนให้เราแบ่งให้เป็น4ส่วนนะส่วนที่1 25บาทเก็บไว้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวนะภรรยาลูกๆเพื่อการศึกษาเพื่ออะไรก็สุดแต่ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะเขาเรียกว่า25บาทอยู่ในส่วนนี้ทีนี้อีก25บาทนะ25บาทเนี่ยอย่างที่2เนี่ยเขาบอกว่าต้องเอามาจอยกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะท่านบอกว่าให้ส่วนที่2เนี่ยให้เอามารวมกัน25 25รวมกันแล้วก็เป็น50เพื่ออะไรเพื่อการลงทุนการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็แน่นอนที่สุดทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องอ่านข่าวสารข้อมูลต้องหา
รูปแบบอะไรต่อไม่แลนต่างมากมายกว่าที่เราจะตัดสินใจการลงทุนเราต้องมีสติมีปัญญาพอสมควรแล้วก็อย่าไปเอาความโลภเนี่ยนำหน้าไม่ได้นะฮะเอาความโลภกับความกลัวเนี่ยนำหน้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันจะทำให้เราหายนะเราต้องเอาความกล้าและความมีปัญญานะฮะเป็นหัวหอกนะฮะเป็นหัวหมูทะลวงนะเพื่อที่จะนำพาให้กิจการของเราจะเจริญก้าวหน้าเพราะงั้น50บาทไว้เพื่อการลงทุนการลงทุนก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนอาจจะไม่หวือหวามากนักก็เอาไปฝากธนาคารนะกินดอกเบี้ยซื้อฉลากสลากออมสินหรืออะไรก็สุดแท้แต่ละที่มันแบบเสี่ยงๆน้อยๆนะเสี่ยงน้อยผลตอบรับก็น้อยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะหรือบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็สุดแท้แต่นะก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะลงทุนอย่างไหนก็ตามแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีหลักคิดต้องมีวิธีการต้องเรียนรู้ต้องอ่านหนังสือต้องทำความเข้าใจกลไกการตลาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่า2 ส่วนคือ50บาทเนี่ยเอาไว้เพื่อการลงทุนเพื่อที่จะได้เอาเงินไปต่อเงินมันจะได้สูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบรรดาเศรษฐีทั้งหลายในยุคพุทธกาลเนี่ยอย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็ใช้หลักการของพระพุทธเจ้านั่นแหละก่อนจะมานับถือพุทธศาสนาท่านก็รวยมาก่อนอยู่แล้วนะพอมาพบกับพระเจ้าในยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเรียกว่าขันน็อตเข้าไปอีกทำให้ความร่ำรวยเนี่ยเสถียรมากยิ่งขึ้นเพราะนอกเหนือจากจะมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องรู้จักในการค้าการขายการประกอบอาชีพการเอาเงินไปต่อเงินเพื่อให้ภูมิความภาคให้มันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เศรษฐีในสมัยยุคพระพุทธกาลนั้นเขาใจบุญใจกุศลเขาก็จะแบ่งในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยส่วนที่มันเกินไปแล้วนั้นนะฮะเกลี่ยออกมานะเกลี่ยออกมาเพื่อการสร้างวัดการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวัดแห่งแรกนะฮะจึงได้เกิดขึ้นในทางพุทธศาสนาด้วยนะจิตศรัทธาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรและการที่รู้จักแบ่งทรัพย์สินให้เป็นสัดส่วนแล้วก็ส่วนสุดท้าย25สุดท้ายนี่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำรองอย่างที่2นี่เป็นทุนเพื่อหลักการลงทุนส่วนอันที่3ที่4เนี่ย25สุดท้ายเนี่ยนะ25บาทสุดท้ายเนี่ยไว้เป็นทุนสำรองเพื่อกรณีมากมายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมากมายเช่นภาวะฉุกเฉินการเจ็บไข้ได้ป่วยรถเฉียวรถชนอะไรต่างๆมากมายหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่อาจจะมาเยือนโดยที่เราไม่คาดคิดหรือแม้กระทั่งภาษีนะฮะที่เราต้องจ่ายให้รัฐหรือแม้กระทั่งภาษีสังคมนะงานศพงานซากงานแต่งงานงานกุศลงานผ้าป่ากฐินอะไรสารพัดอย่างในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมนี่มันเลี่ยงยากภาษีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกันเอาไว้ในส่วนนี้สรุปแล้วก็คือถ้าสมมติเรามีการบริหารจัดการที่ดีเรียกว่า good management นั้นเราก็จะสามารถแบ่งทรัพย์สินให้เป็นสัดเป็นส่วนกันถ้าเราทำได้ในลักษณะอย่างนี้ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอาตมาก็ฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจมาโดยตลอดเพราะว่าสนใจเรื่องนี้มากถามว่าสนใจทำไมต้องสนใจเรื่องนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจการเป็นอยู่ของชาวบ้านเหมือนกันพระทุกวันเนี่ยนะฮะโดยเชิงกายภาพเนี่ยอยู่ได้เพราะโยมนะอย่างที่อาตมามาอยู่วัดพุทธปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าทำให้เราต้องทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นต้องช่วยกันปัดกวาดวัดต้องช่วยกันบริหารจัดการวัดให้มันสะอาดสะอ้านต้องทำวัดปฏิบัติต้องสวดมนต์ภาวนาต้องทำกิจกรรมอะไรแล้วโยมแล้วมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจรู้สึกศรัทธาแล้วมาทำบุญด้วยความมั่นอกมั่นใจนะเพราะว่าพระไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยนะเรียกว่าทำงานแลกข้าวญาติโยมนะถ้าพูดแบบหยาบๆเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ที่ตมามาอยู่ที่นี่นี่ต้องให้เครดิตแก่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาที่ท่านวางระบบไว้ดีมาก
แล้วก็ให้เครดิตกับญาติโยมที่มาวัดด้วยให้เครดิตกับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ด้วยที่ท่านรับไม้รับมือจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาได้อย่างยอดเยี่ยมมากคะแนนเต็ม10นี่ต้องให้เผื่อเลย11คะแนนเป็นลักษณะอย่างนั้นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ทั้งเช้าทั้งเพลนี่ไม่มีคำว่าขาดตกบกพร่องญาติโยมเขาจะกระจายกันมาแบ่งกันมาวันจันทร์ก็ชุดหนึ่งวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆกันมาเรียกว่าไม่มีคำว่าอดอยากอดกลั้นและระบบดีมากคือหมายความว่าพอมาถึงเนี่ยสัก10โมงครึ่งโดยประมาณแล้วบางทีก็อาจจะเลทเป็น10โมง40 10โมงเช้าเนี่ยโยมก็จะพากันมาเราก็จะเริ่มต้นพอถึงเวลาแล้วก็เราก็จะเริ่มต้นนำญาติโยมทำวัดเช้านะฮะแผ่เมตตาอะไรเสร็จสรรพก็นั่งสมาธิแผ่เมตตานะแล้วก็เสร็จแล้วก็การกล่าวคำถวายมีการแสดงธรรมสั้นๆปรารภธรรมแล้วก็ให้ศีลให้พรกับญาติโยมพอพระฉันตักเสร็จแล้วก่อนจะตักข้าวก็ต้องมีการถวายอีกทีอีกรอบนึงแล้วก็เสร็จแล้วพอพระตักเสร็จแล้วโยมก็จะเสสังมังคลังยาจามิคือขออนุญาตเอาส่วนที่เหลือจากพระท่านตักไม่หมดไปทานต่อพระท่านก็อนุญาตเพราะงั้นในขณะที่พระท่านกำลังฉันยังไม่เสร็จเนี่ยโยมก็ตักใครตักมันก็กินกันคล้ายๆกับว่ากลายเป็นว่าวัดพุทธปัญญาทุกวันเนี่ยเหมือนกับเป็นสโมสรเป็นคลับนะสำหรับให้โยมทั้งหลายชาววัดพุทธปัญญาเนี่ยบางทีก็มีแขกขาจรมาด้วยก็มีมานันทนาการมาสันทนาการมาปะทะสังสรรค์ทางความคิดการอ่านนะครับมากินอาหารร่วมกันนะเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำอาหารมาโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะแล้วก็ของเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เอามาจอยกันเอามารวมกันแล้วก็กินกันแบบบุฟเฟ่นะพระฉันเสร็จแล้วโยมก็ทานต่อเป็นภาพที่ส่อแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันของชุมชนวัดพุทธปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นระบบนะที่มันทำให้เราเนี่ยอยู่นะกันได้แบบเป็นพี่เป็นน้องอะไรเนี่ยและสารพัดอย่างนี่คือกิจกรรมที่สำคัญดังนั้นการที่มาอยู่วัดนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขนะฮะสามารถที่จะขยายเวลาอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆอีกก็คือไม่อยากจะกลับพูดยังไงแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของหลายๆอย่างนะอย่างแรกสุดก็คือเรื่องของอายุวีซ่านี่แหละก็ได้แค่6เดือนแค่นั้นเองนะแต่สรุปแล้วก็คือมาแล้วก็มีความรู้สึกสุขใจสบายใจมีความอบอุ่นใจด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยงานทุกอย่างเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะเพื่อให้โยมนั้นได้รับสิ่งที่ดีงามกันสืบไปเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นในส่วนของเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งมันเป็นอะไรที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งการบริหารจัดการนี่นะแล้วทีนี้พอเรามาพูดถึงในเรื่องของตัวที่3เนี่ยที่เรียกว่ากะเนี่ยกัลยาณมิตรตาเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญมากถ้าเราได้คบคนเช่นไรเนี่ยเอาสักอาทิตย์เนี่ยแนวโน้มที่มันจะเป็นคนอย่างนั้นน่ะมีสูงมากดังนั้นพระเจ้าถึงได้ตรัสเป็นมงคลเอาไว้ว่าอาเสวนาจะพาละนังปันดิตานันจะเสวนานะถ้าสมมติว่าเราคบกับคนพาลน่ะความเสี่ยงที่เราจะตกต่ำนี่สูงมากนะฮะคำว่าคนพาลในที่นี้นี่ไม่ได้หมายว่าเป็นโจรปล้นอะไรต่อไม่อะไรนะบางครั้งบางทีนี่ก็เป็นคนดีๆเรานี่แหละแต่ว่าแนวคิดแบบไม่เข้าท่าดูแล้วมันไม่เข้ากับแนวคิดของเรามีความรู้สึกว่าถ้าขืนคบไปนี่ไม่เจริญก้าวหน้าแน่ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทั้งในเรื่องของอริยทรัพย์คือความสุขทางใจเนี่ยไม่น่าจะไปรอดนะถ้าเราพบเห็นในลักษณะอย่างนี้ก็เราก็ปล่อยผ่านนะไม่ต้องอะไรมากเนี่ยตมาเ
เคยให้ข้อแนะนำกับโยมเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปเจอพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะในเมืองไทยเนี่ยอย่างเช่นบิณฑบาตแล้วก็เวียนเอาไปขายอย่างเงี้ยนะฮะจับจนไม่รู้จะจับยังไงแล้วนะบางครั้งบางทีก็ทําทีเป็นเดินธุดงค์นะก็จะไม่ใช่ทั้งหมดนะพระเดินธุดงค์ดีๆก็มีเดินธุดงค์แล้วก็โบกรถอะไรเนี่ยเท่าที่เห็นจากคลิปที่เขามาลงนะลงเสร็จแล้วก็แทนที่จะทําให้โยมมีความรู้สึกว่าวันนี้ได้ทําบุญกับการที่ได้รับหรือได้ถวายน้ําแด่พระธุดงค์นะฮะแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยก็คือดันไปเจอพระธุดงค์ที่แบบมีกิเลสนะเรียกว่าขอปัจจัยจากโยมมั่งนะขอโน่นขอนี่มั่งอะไรมั่งสารพัดอย่างนะบางครั้งบางทีก็มีถึงขั้นแบบไปบิณฑบาตในตลาดนัดตลาดอะไรเนี่ยแบบว่าอย่างอื่นไม่เอานอกจากปัจจัยอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ใช่ทั้งหมดนะอาจจะแสนอาจจะมีสักรูปสองรูปเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ของพุทธศาสนาเนี่ยมันเสียไปเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมหลายท่านมาถามว่าเอ๊ะท่านเราขอตรวจใบสุทธิได้ไหมเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมต่อมาก็ให้แนะนำไปว่าโยมไม่ต้องไปดูใบสุทธิหรอกเพราะใบสุทธิมันไม่ใช่ว่าของได้มายากนะมันง่ายมากนะถ้าสมมุติเขาใบสุทธิให้เราดูเนี่ยแล้วขอเอาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าวาดต้นสังกัดเนี่ยให้เราโทรไปเนี่ยเจ้าวาดแล้วก็บอกชื่ออะไรเรียบร้อยเจ้าวาดจะตอบตามสายว่าเออใช่ใช่พระรูปนี้ตมาเคยบวชให้เคยเซ็นใบสุทธิออกใบสุทธิให้สรุปแล้วก็คือว่าแทบจะทุกรายนะมีน้อยรายนะแทบจะทุกรายที่เราเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วเราก็ไปดูใบสุทธิเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมเนี่ยนะมันไม่ได้ผลหรอกนะเพราะอะไรเพราะใบสุทธิมีกันเกลื่อนมีกันได้แบบง่ายๆให้ดูเอาที่พฤติกรรมเฉพาะหน้าที่เราเห็นแล้วก็ใช้ common sense สามัญสำนึกพื้นฐานธรรมดาง่ายๆว่าพฤติกรรมเช่นนี้เหมาะควรหรือไม่อย่างไรเป็นโลกวัชชะไหมทำให้โลกติเตียนไหมทำให้ภาพลักษณ์ของพุทธศาสนามันเสียไหมเนี่ยเราดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเออไม่น่าจะใช่พระที่เราควรให้ความเคารพนับถือแล้วถ้าเอากันจริงๆก็ไม่ใช่พระที่เป็นพระที่แท้ต่อให้มีใบสุทธิ 4-5 เล่มไงก็ไม่เหมาะที่จะเป็นพระแท้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำโยมไปว่าเอาโยมเอาพฤติกรรมเฉพาะหน้าเป็นหลักก็เลยกันนะว่าจริงหรือแท้หรืออะไรอย่างไรอย่าไปดูเลยใบสุทธิไม่มีผลหรอกฮะเหมือนบัตรประชาชนมีกันหมดทุกคนแต่โจรขโมยอะไรมันก็มีบัตรประชาชนเพราะงั้นเอาพฤติกรรมเฉพาะหน้าเป็นหลักก็แล้วกันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องตั้งจิตปรารถนาไว้นะว่าขอให้ได้เจอคนที่แบบมันดึงเรามันพาเราฉุดเราออกไปจากที่มันเป็นลมเป็นโคลนเป็นตมเป็นที่ทุกข์ยากลำบากนะตั้งจิตอธิษฐานไว้ถ้าเราเป็นคนที่ดีจริงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความกตัญญูกตเวทีมีน้ำจิตน้ำใจมีความดีงามต่อสังคมต่อสรรพสัตว์เพื่อนร่วมโลกทั้งหลายอย่างทั่วหน้าเนี่ยบุญกุศลที่เราทำไว้ต้องออกฤทธิ์นะออกผลอย่างแน่นอนจะทำให้เราได้เจอกับคนดีอันนี้ก็อธิษฐานเอาไว้แล้วก็สะสมเอาไว้เป็นลักษณะอย่างนั้นนี่เพราะงั้นคนที่เป็นคนดีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชักนำพาเราให้ขึ้นสู่ที่สูงได้ประการสุดท้ายก็คือสะย่อมาจากคำว่าสัมมาชีวิตาสัมมานี่ก็หมายความว่าสม่ำเสมอนะฮะก็แล้วก็ไอ้คำว่าชีวิตาก็คือการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตแบบสม่ำเสมอแบบสมดุลคำว่าสมดุลกับอะไรสมดุลกับสถานะทางการเงินของเราอันนี้พูดเรื่องเงินโดยเฉพาะสถานะทางทรัพย์สินของเราเอาพูดแบบให้เป็นรูปธรรมง่ายๆนะถ้าเกิดเงินเราเยอะหน่อยจะซื้อรถที่มันราคาดีที่มันมีความปลอดภัยสูงก็ไม่ได้เป็นไรนะถ้าเรามีกำลังทรัพย์ตรงนั้นแต่พึงทราบไว้เถิดว่าไม่ใช่เพื่อต้องการโอ้อวดนะเพราะว่าการโอ้อวดนี่ก็จะนำไปสู่ความเสี่ยงในการที่เราจะอวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้ทรัพย์สินของเรานั้นลดน้อยถอยลงไปนะเป็นปากทางแห่งความเสื่อมด้านทรัพย์สินเหมือนกันแต่ว่าเราใช้ด้วยมีความรู้สึกว่ากำลังเราพอแล้วมันเอื้อต่อ
การอำนวยความประโยชน์อะไรหลายอย่างนะความปลอดภัยสูงหรือว่าประหยัดหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะนะวิเคราะห์ตรงนี้คือพูดง่ายก็คือเราไม่ได้ซื้อเพื่อการอวดอ้างแต่เราซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้เรานั้นเดินทางไปถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนนะอย่างปลอดภัยทีนี้ถ้าสมมติเรามีระดับกลางลงมาก็ลดสเกลลงมาลดระดับลงมานะถ้ามีน้อยนะเราก็ใช้สติสัมปชัญญะอย่างมากในการบริหารจัดการในการควบคุมดูแลนะความอยากในใจของเรานะให้มันพอดีพอดีนะอย่างที่โบราณก็สอนไว้ว่านกน้อยสร้างรังแต่พอตัวเนี่ยก็คือหมายว่าค่อยขยับไปทีละนิดทีละนิดตามที่มันสมควรเนี่ยอันนี้คือนัยยะสำคัญที่มีอยู่ในยันกันจนที่ว่าเนี่ยอุอากาสะเนี่ยหัวใจเศรษฐีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจสาระสำคัญตรงนี้เรามีค่าเป็นศูนย์เลยมีความเสี่ยงสูงมากที่เราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากผ้ายันผืนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจนะฮะสิ่งที่เป็นสารธรรมที่อยู่ในอุอากาสะได้อย่างครบถ้วนตามที่อาตมาบอกมาเนี่ยรับประกันความเสี่ยงเลยว่าจะไม่มีวันถดถอยอย่างแน่นอนเพราะความขยันถ้าขยันให้ถูกที่ถูกทางขยันอย่างสม่ำเสมอเทวดาก็แกล้งมาได้อย่าว่าทนายอย่าว่าศาลฎีกาอย่าว่าอัยการผู้พิพากษาจะแกล้งเรานะอำนาจของเทวดาเหนือกว่าพวกนี้ทั้งหมดก็ไม่สามารถจะแกล้งเราได้อันเนี้ยพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องขยันหมั่นเพียรกันเป็นหลักเอาไปใช้กับทุกเรื่องทุกงานได้ประการที่สองคือว่าต้องบริหารจัดการให้ดีให้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็สามก็คือว่าพยายามคบค้าสมาคมกับคนที่มีแนวคิดในเชิงบวกแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ชีวิตแบบระมัดระวังให้มันสมสัดสมส่วนกับสถานะทางเศรษฐกิจของเราถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทั้งเรือนกายข้างนอกกับเรือนในนะคืออริยทรัพย์ข้างในก็จะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ตามในลักษณะอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือเวลาเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยนะเราก็มักจะได้เห็นภาพเชิงสัญลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นภาพแสดงออกซึ่งอภินิหารยกตัวอย่างเช่นว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเนี่ยนะในขณะที่พระมารดาเนี่ยโน้มกิ่งไม้ลงมาจับกิ่งไม้แล้วก็ยืนประสูติในท่ายืนแล้วพระองค์ก็นะเสด็จออกมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยก็เดินได้ทันทีเลย7-9ปกติแล้วเด็กมันจะเดินไม่ได้ทันทีนะแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเดินได้7-9ทีนี้พอเดินได้7-9เสร็จแล้วนะฮะพอมาถึง9ที่7เนี่ยพระองค์ก็ชูนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศดังๆที่เขาเรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งวาจาอันหาญกล้าอันอาจหาญอาสัพพิวาจาประกาศขึ้นมาดังๆว่าจรดดินจรดฟ้าจรดฟ้าจรดดินไม่มีใครอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ามนุษย์เรานี่แหละที่1เรานี่แหละนัมเบอร์1เรานี่แหละประเสริฐสุดพระเจ้าท่านประกาศในลักษณะนัยยะคล้ายๆประมาณอย่างนี้นะครับเป็นการประกาศในนามของมนุษยชาติทุกคนบอกให้ได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ของธรรมชาติธรรมชาติคือ creator คือผู้สร้างนะและทีนี้เนี่ยผู้ที่จะยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีอีกแล้วดูบรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายในช้างตัวโตขนาดไหนเรายังสามารถจับเอามาฝึกเอามาหัดหรือเอามาใช้งานได้นะทั้งดังที่โดยสรีระร่างกายโดยพละกำลังแล้วมันเหนือกว่าเราหลายขุมนะฮะแต่ว่ามันสู้เราไม่ได้ถามว่ามันสู้เราไม่ได้เพราะอะไรเพราะความมีสติปัญญานี่โยมลองดูสิเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยกำลังหึ่มห้ำหึ่มห้ำกันเนี่ยสงครามที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยที่เขาวิตกกังวลกันทั่วโลกว่ามันจะขยายไหมนะขยายเป็นสงครามในระดับภูมิภาคไหมหรือจะยุติลงแค่ไหนอย่างไรมันยากที่จะคาดการณ์ได้ทีนี้อย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือความเป็นประเทศอิสราเอลเนี่ย
เราจะมองเห็นว่าเขาเป็นประเทศเล็กๆประชากรก็ไม่เยอะแต่ว่าความที่เขาเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจนชนิดที่เรียกว่าแม้จะหยิบมือเดียวไม่เยอะในเชิงของปริมาณแต่คุณภาพของความเป็นคนคุณภาพของการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยนะตลอดจนถึงคุณภาพของการค้าการขายเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาใช้เทคโนโลยีจากคนที่มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์อย่างยอดเยี่ยมคนที่เก่งที่สุดมาพัฒนาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเออนะแค่หยิบมือเดียวเองแค่เป็นโอเอชินะในทะเลทรายแค่หย่อมเดียวแค่นั้นทำไมใครกินไม่ได้กำจัดไม่ได้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของศักยภาพในการที่จะปกป้องดินแดงของตัวเองนะเพราะงั้นเล็กแต่จิ๋วเนี่ยสำคัญมากเลยนะบางทีพริกขี้หนูเนี่ยแม้จะเชิงขนาดเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับพริกหยวกแต่ว่าพริกหยวกเนี่ยเนื้อเยอะแต่ว่ามันไม่เผ็ดนะบางทีไม่สมกับความเป็นพริกนะเพราะฉะนั้นเวลาจะตำน้ำพริกเนี่ยไอ้พริกหยวกเนี่ยถูกวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้สร้างเนื้อสร้างปริมาณให้กับน้ำพริกในแต่ละครกในแต่ละถ้วยแต่ตัวที่ทำให้เกิดสีสันเกิดความเป็นน้ำพริกคือมีความเผ็ดเนี่ยก็คือพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกที่มันมีความเผ็ดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กนิดเดียวเรียกว่าเป็นพริกเล็กๆนะนี่ก็สำคัญเหมือนกันแต่มาก็นั่งสังเกตดูนะว่าเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่ถ้าสมมุติว่าเราจับจุดจัดประเด็นได้นะฮะก็สามารถที่จะพัฒนาได้อันนี้ก็โยงไปถึงสิงคโปร์โดยซึ่งตมาก็อ่านข่าวล่าสุดเนี่ยนะสิงคโปร์ตอนนี้กำลังพลิกผันอย่างขนาดใหญ่ในการที่จะทุ่มที่จริงเขาก็ทุ่มมาระยะหนึ่งแล้วนะนานพอสมควรแล้วล่ะนะฮะแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาก็ขันน็อตให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะเขาถือว่า human resource เนี่ยนะทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่ามากนะตอนนี้เขาจะพยายามระดมคนเก่งๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียของเราเนี่ยอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยต่อมาก็ได้อ่านที่มันเป็นข่าวออกมาว่ารัฐบาลของสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพร้อมที่จะให้ทุนการศึกษากับเด็กชายหญิงเยาวชนชายหญิงที่มีความเก่งนะฮะทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เก่งทางด้านการคิดค้นการประดิษฐ์ AI อะไรต่างๆทั้งหลายแหล่นะถ้าต้องการประสงค์อยากจะไปเรียนแบบฟรีนะแล้วก็ทำงานกับสิงคโปร์พัฒนาประเทศสิงคโปร์เลยนะเขาจะออกทุนให้เลยนะเพราะเขาเห็นว่าการพัฒนาคนคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างมหาศาลเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นที่มาของทรัพยากรอะไรต่างๆมากมายนะโยมสังเกตดูเถอะว่าอย่างสถานอย่างงานสนามบินของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะส่งเข้าประกวดประจำปีทีไรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสนามบินอันดับหนึ่งของประเทศของโลกนะตลอดเลยนะเขาอาจจะวัดหลายๆอย่างนะก็ไอเขาเรียกว่าเกณฑ์ที่จะวัดที่จะบอกว่าเรื่องของสนามบินว่าทำไมถึงได้รางวัลอาจจะเป็นเรื่องของความสะอาดสะอ้านความปลอดภัยการให้การเซอร์วิสอย่างมาตรฐานหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สรุปแล้วก็คือว่าได้รับรางวัลเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันรางวัลที่หนึ่งโดยตลอดเลยนะฮะแล้วก็ประเทศสิงคโปร์นี่โดยขนาดของพื้นที่นี่ก็ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเราเนี่ยจังหวัดเดียวเนี่ยแค่200กว่าตารางกิโลเมตรแค่นั้นเองนะประชากรก็ประมาณ5ถึง4ถึง5ล้านคนแต่ว่าเนียบมากภาษาอังกฤษเนี่ยต้องยอมรับว่าสุดยอดนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือ mindset หรือจินตนาการหรือทัศนคตินะที่เขาเห็นความสำคัญของการนำเอาการศึกษาไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีพลังแห่งความคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตของคนคนนั้นแล้วก็
สังคมประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งมากยิ่งขึ้นจึงไม่แปลกว่าด้วยการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะจึงทำให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้กล่าวย้อนมาถึงตรงที่วันที่เจ้าชายเศรษฐาประสูติแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วซึ่งเป็นนิ้วชี้เป็นการชี้ให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะในสังคมมนุษย์เรานี่ก็คือมนุษย์นี่แหละในขณะที่จิตคือแกนของชีวิตในขณะที่ชีวิตคือแกนของสังคมเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยมีโลกอยู่สองใบโลกของธรรมชาตินะฮะพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวนะสภาพดินฟ้าอากาศต้นไม้ใบหญ้าห้วยหนองคลองบึงพืชพันธุ์ธัญญาหารถนนหนทางแม่น้ำลำคลองนะทะเลมหาสมุทรนะอะไรต่างๆเหล่านี้เราถือว่ามันเป็นโลกโดยธรรมชาตินะธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมานะเพราะงั้นโลกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะที่เรามาอยู่ตัวนี้นั่นคือโลกสร้างขึ้นมาภูเขาแม่น้ำอะไรต่างๆมากมายอันนี้คือโลกอีกใบหนึ่งสร้างสรรค์โดยธรรมชาติในขณะเดียวกันเราก็มีโลกของมนุษย์เรียกว่าสังคมมนุษย์ซ้อนขึ้นมาอีกใบหนึ่งก็สรุปแล้วคือเรามีโลกสองใบโลกที่สร้างโดยธรรมชาติกับโลกที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเรานี่ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็เป็นการสร้างขึ้นมาแบบวิจิตรบรรจงมากเหมือนดีไซน์เหมือนออกแบบเหมือนจินตนาการได้แบบสุดยอดเราจะเห็นความงดงามของเพื่อนผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายของเราที่อยู่บนต้นไม้ที่อยู่บนฟ้าบนเวหาบนอากาศในน้ำใต้ทะเลโยมลองดูสารคดีดินะเราจะเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างแบบน่าทึ่งมากๆนะอย่างที่เขาส่งคลิปมาให้ดูกันนะที่ฝรั่งใช้เวลาเท่าไหร่7ปีนะฝรั่งนี่เขาทำมาแล้วจริงนะคนตะวันตกเนี่ยนะซุ่มในการถ่ายทำเก็บรายละเอียดของบรรดานกชนิดต่างๆนะทั่วโลกนะปักหลักทำอยู่7ปีนะแล้วก็ได้รูปที่เป็นคลิปเป็นวิดีโอนะโดยเห็นตัวนกทั้งหลายแหล่จากป่าต่างๆนะทั่วโลกนะดูแล้วเหมือนกับมนุษย์สร้างนกพวกนั้นขึ้นมาตามใจชอบแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นธรรมชาติของมันสวยสดงดงามเกินจินตนาการของมนุษย์เอาเราไปดูในปะการังใต้ทะเลเราไปดูสัตว์หลายๆชนิดที่เราไม่สามารถดำลงไปดูได้แต่มีนักดำน้ำหรือมีคนที่เขาชอบในเรื่องนี้เขาไปเอาภาพต่างๆเหล่านี้มาให้เราดูเราจะเห็นความวิจิตรงดงามของเพื่อนร่วมแก่เจ็บตายของเราเนี่ยใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยโมโหมันมหาศาลจริงๆมันงดงามอย่างน่าตะลึงนะเป็นอย่างยิ่ง Amazing มากๆนี่คือผลงานการสร้างสรรค์ของธรรมชาติและมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเป็นผลิตผลอย่างหนึ่งของการสร้างของธรรมชาติแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยองคาพยพต่างๆของการที่เราได้เกิดมาในร่างของคนมันเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาชีวิตของเราเป็นอย่างมากเรามี2ขานะฮะ2ขาสำหรับเดินเรามี2มือสำหรับที่เราจะเดินก้าวไปพร้อมกับขาเรามีตาที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเรามีหูที่จะได้ยินนะเรื่องราวต่างๆเรามีปากที่จะสื่อสารคมนาคมสื่อสารนะพูดคุยนะกับคนโน้นคนนี้นะเจรจาในเชิงที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์พูดธรรมะพูดอะไรต่างๆได้นะเรามีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันน่าทึ่งนะเราลองดูซิว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะสมองของเราเนี่ยเป็นเส้นเป็นสายนะฮะเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดอะไรตับไตไส้พุงโอ้โหถูกจัดวางไว้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนเป็นระบบดีมากนะฮะเป็นการออกโมเดลเป็นการดีไซน์นะฮะสรีระร่างกายของมนุษย์นี่ได้ยอดเยี่ยมถ้าส่งประกวดได้ว่าคว้ารางวัลทุกปีอ
ราะว่ามันสุดยอดจริงๆนะฮะและทีนี้มนุษย์เรานี่ไม่ได้เฉพาะในส่วนที่เป็นรูปร่างกายข้างนอกเท่านั้นแต่มันยังมีความวิเศษมากกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมากกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องสองศักยภาพที่อยู่ภายในตัวตนของมนุษย์เนี่ยโยมลองดูสิมนุษย์เห็นนกบินได้ก็เกิดการจินตนาการว่าทำยังไงเราจะได้บินเหมือนนกเพราะฉะนั้นก็สองพี่น้องตระกูลไกรที่ซ่อมจักรยานขายเนี่ยซ่อมจักรยานเนี่ยก็เลยเกิดจินตนาการว่าเอ๊ะคนเรามันน่าจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาไฮโพเทซิสขึ้นมาตั้งสมมติฐานว่าคนมันน่าจะบินได้นะก็มีการทดสอบนะทดสอบด้วยการใช้พื้นฐานของจักรยานนี่แหละนะปั่นให้มันบินไปเนี่ยก็ได้เท่าไหร่1นาทีมั้งแรกๆเนี่ยตกไปเนี่ยแล้วก็นั่นน่ะคือจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของการที่เราสามารถห่อเหินเดินอากาศได้จุดเริ่มต้นของการที่เราจะบินไปได้ทั่วโลกได้โดยการใช้ระยะเวลาที่นิดเดียวเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมีเรือบินเครื่องบินเนี่ยต้องเดินทางเรือเนี่ยใช้เวลาประมาณเป็น 2-3 เดือนมั้งกว่าจะมาถึงยุโรปกว่าจะมาถึงฝากฝั่งอเมริกาแต่ปัจจุบันนี้ก็ลดระยะสั้นลงมาเหลือแค่17ชั่วโมง20กว่าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์นะแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของธรรมชาติเพราะงั้นธรรมชาตินี่มีความยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่เดี๋ยวก่อนนะโยมอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเกิดปุ๊บเป็นสัตว์ประเสริฐปั๊บไม่ใช่นะนะการที่เราจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้นั้นมันต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอันเนี้ยสำคัญไอ้คำที่บอกว่าประเสริฐเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคุณเกิดมาปุ๊บเนี่ยคุณจะประเสริฐเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครไปสแตมป์อย่างนั้นหรอกนะว่าอ้าวประเสริฐแล้วอันนั้นมันคือขั้นแรกโชคดีแล้วล่ะที่คุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทีนี้การที่เราจะประเสริฐได้ก็คือเรามาพบได้เห็นได้รู้ได้มาอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้นำหรือผู้คนในสังคมนั้นๆเห็นความสำคัญของการศึกษามีค่านิยมในด้านการส่งลูกส่งหลานให้ได้ไปร่ำเรียนให้ไปศึกษาก็เลย นำเอาการศึกษาเป็นกระบวนในการพัฒนามนุษย์นำเอาศาสนาเข้าไปให้จิตใจของมนุษย์นั้นมีความอ่อนโยนมีค่านิยมที่ดีงามมีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับของคนในทั่วไปเรียกว่ามีพฤติกรรมมีความคิดอ่านมีชีวิตโดยรวมที่พึงประสงค์ของสังคมมันก็กลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐต้องมีการลงทุนนะถ้าไม่ลงทุนด้วยการขยันด้วยการหมั่นเพียรด้วยการสร้างค่านิยมอบรมสั่งสอนขัดเกลาจิตใจของเยาวชนให้ดีงามแล้วเนี่ยมันยากฮะที่จะประเสริฐเพราะงั้นการที่พระเจ้าท่านใช้นิ้วชี้จรดฟ้าจรดดินจรดดินจรดฟ้าไม่มีใครที่ไหนอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เนี่ยเป็นการแสดงวาจาที่อาจหาญทรนงมากเพราะว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นก่อนที่พระเจ้าท่านจะเกิดได้ท่านเชื่ออยู่อย่างเดียวเขาเชื่ออยู่อย่างเดียวว่านะฮะมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นความประสงค์ของของพระพรหมด้วยที่จะให้ใครเกิดจากส่วนไหนของร่างกายมันก็เลยมีการเขาเรียกว่าเบี่ยงแบ่งแยกชนชั้นนะมีการด้อยค่านะคนที่เกิดในอวัยวะในส่วนที่มันต่ำกว่านั้นไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นก็เลยเป็นประเด็นปัญหามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ประเทศไทยเราโชคดีนะที่นับถือนำเอาพุทธศาสนาเข้ามาสู่พื้นแผ่นดินไทยแล้วแต่ไม่เอาค่านิยมเรื่องของชนชั้นเนี่ยมาด้วยมันจึงทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นค่อนข้างที่เป็นสังคมที่ค่อนข้างเปิดเรียกว่าไม่ปิดคำว่าเปิดในนี่คือไม่ปิดกั้นเอ้าคุณจะยากจนข้นแค้นมาจากไหนตระกูลของคุณจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าคุณสามารถขยับฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ทำให้ตัวเองหลุดพ้น
จากภาวะความยุ่งยากลำบากนะฮะการขัดสนเงินทองแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ยอมได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนนี่เขาเรียกว่าสังคมเปิดแต่ถ้าเป็นสังคมปิดอย่างอินเดียนะทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังลำบากอยู่นะแต่มาไปเห็นแล้วก็ยังเห็นข่าวคราวมีการเหยียดกันเรื่องของชั้นวรรณะนะการแต่งข้ามวรรณะกันก็ยังเป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะมีการทุบมีการตีมีการเผามีการอะไรที่ไม่เห็นด้วยกันนะแล้วก็ประมาณว่าก็จะได้รับการกีดกันพอสมควรนะกับการที่จะเข้าทำงานในส่วนงานที่หลายคนปรารถนานะงานราชการโน่นนี่นั่นสัดส่วน ก็เกลี่ยไม่เท่ากันเพราะว่ามีไบแอสมีความไม่ยุติธรรมนะมีความลำเอียงอยู่ในระบบวัฒนธรรมที่ถือชนชั้นวรรณะเป็นหลักใหญ่เพราะงั้นเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยเราถือว่าเรามีโอกาสอย่างประเทศอเมริกาก็เหมือนกันยิ่งเสรีหนักเข้าไปอีกนะเพราะว่าเป็นประเทศแห่งความมีอิสระเสรีภาพนั้นเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะในการพัฒนาตัวเองนะบางอย่างนี่ให้ฟรีด้วยนะนะที่อเมริกาเนี่ยเราต้องยอมรับให้เครดิตเขานะเนี่ยเขาจะให้ตมาไปเรียนภาษาอังกฤษแบบฟรีเลยเนี่ยแต่ว่าตมามาดูกรอบระยะเวลาแล้วนี่ก็ตัดสินใจว่าเอาไว้รอบหน้าก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตอนนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการเดินทางนะก็จะเป็นภาระโยมอีกอะนะเอาเป็นว่ารอบนี้มาช่วยงานของท่านอาจารย์นะอย่างแท้จริงก็คือพยายามที่จะไม่เอาเวลาเนี่ยไปใช้อะไรอย่างอื่นนอกจากการมาช่วยงานตรงนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาได้นำเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากล่าวมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังก็เพื่อที่จะโยงให้เห็นถึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้เพราะการฝึกฝนพัฒนาได้โยมสังเกตดูบรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายในโดยสัดส่วนเนี่ยนะฮะอาจจะมีสัตว์บางชนิดที่อายุยาวมากกว่าเราเช่นช้างหรือเต่าเนี่ยอาจจะอายุมากกว่าเราอาจจะเกิน100ปีก็เป็นไปได้นะเพราะว่าในประวัติศาสตร์เคยมีบันทึกเอาไว้ว่าเต่าบางตัวอายุถึง500ปีนะแต่ว่าถ้าเราไปดูสัตว์อะไรอย่างอื่นเนี่ยอายุจะต่ำกว่ามนุษย์โดยเป็นส่วนใหญ่แล้วทีนี้ธรรมชาติเนี่ยเขาก็สร้างสรรค์ขึ้นมาแบบเป็นการวางแผนที่แบบสลับซับซ้อนดูเหมือนสลับซับซ้อนแต่ว่าดูแล้วมันมีความสมเหตุสมผลอยู่ในตัวของมันยกตัวอย่างเช่นว่ากวางเนี่ยเอาแค่กวางอย่างเดียวละสัตว์อื่นๆก็คล้ายๆกันนี่แหละนะฮะอย่างกวางเนี่ยนะฮะเราที่เห็นในสารคดีเนี่ยเกิดปุ๊บเนี่ยเดินได้ปั๊บนะฮะคล้ายๆกับว่าเหมือนว่ามันอยู่ป่านี่คือกวางนี่มันเป็นสัตว์เหมือนกับสัตว์ที่เกิดมาเพื่อถูกล่าโดยเฉพาะนะพวกไฮยีน่าพวกเสือพวกสิงโตนะพวกโคโดโมดราก้อนอะไรพวกนี้นะฮะคือพวกนี้มันจะเป็นเพลมันจะเป็นพวกถูกล่าซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เลยบอกว่าเอาเนี้ยเกิดปุ๊บต้องพยายามเดินได้ปั๊บนะไม่งั้นจะไม่รอดนะลักษณะเป็นงั้นนะเพราะงั้นเกิดปุ๊บเดินได้ปั๊บเราจะต้องแข็งแรงทันทีเราจะต้องหากินหญ้ากินอะไรตามแม่ไปได้ทันทีอย่าให้แม่ต้องมาเป็นภาระเพราะว่าแม่ไม่สามารถอุ้มได้ยกได้เหมือนคนน่ะนะที่ดูแลใจใส่สัตว์หลายๆชนิดเกิดปุ๊บเดินได้ปั๊บแล้วสัตว์บางชนิดก็ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เลยนะไม่ต้องตามหลังพ่อแม่ไปต้อยต้อยนะอย่างเต่าอะไรพวกเนี้ยนะครับมันไข่ทิ้งไว้หรือแม้กระทั่งจระเข้เงี้ยไข่ทิ้งไว้แล้วก็เอาแล้วแต่คุณออกมาจากไข่เมื่อไหร่คุณก็ไปหากินเอาเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้จะพึ่งพาตนเองได้ในทันทีทันใดที่ลืมตามองดูโลกนะเพราะต้องพึ่งพาตนเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วอายุจะไม่เท่ากับมนุษย์เราในอายุมากกว่าแล้วการเกิดของมนุษย์เนี่ยนะด้วยความจำเป็นด้วยเหตุด้วยผลที่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานอย่างน้อย100ปีเอาโดยทั่วเฉลี่ยเนี่ยนะอย่าง100ปีต่ำลงมาหน่อยก็90ลงมาหน่อยก็80ลงมาหน่อยก็75 70 60นะหรือ50 30อะไรก็ถือว่านานถ้าเทียบกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเลยเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่นานเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีศักยภาพมีความสามารถมีความแข็งแกร่งมีภูมิต้านทานค่อนข้างหนาแน่น
เพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะกับชีวิตของมนุษย์แต่ละคนในภายภาคหน้านะว่าจะต้องรับมือให้ได้ดังนั้นการเลี้ยงดูของมนุษย์ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูในเชิงกายภาพนะรูปร่างเนี่ยนะฮะเรื่องกายภาพเนี่ยนะชีวิตฝ่ายกายเนี่ยก็ต้องประคบประงมต้องดูแลกันเนี่ยเกิดมานะสมมติว่าแม่คนหนึ่งคลอดลูกออกมาเนี่ยเผลอๆต้องลาออกจากงานถ้าไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงแทนเนี่ยลาออกจากงานอย่างน้อยก็ปีหรือปีครึ่งหรือ2ปีจนกว่าลูกจะเข้านิบาลได้นะทำให้ขาดรายได้ในช่วงนั้นไปนะก็ต้องมาดูแลลูกนะอย่างเอาจริงเอาจังเพราะลูกยังพึ่งพาตนเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ฉี่ก็ฉี่เองไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายเองไม่ได้นะนอนหลับเราก็ต้องเอาไปนอนหลับนะได้ว่าต้องประคบประงมทุกอย่างทีนี้พอเข้าโรงเรียนนะฮะเรียนป.1อนุบาลป.1ป.2ป.3ป.4ม.1ม.3ม.4ม.6ก็ยังต้องพึ่งเราอีกเพราะหาเงินยังไม่ได้นะปัจจุบันนี้อาจจะหาได้บ้างแล้วพวกดาว TikTok พวกไอดอลอะไรทางสื่อสารมีเดียทั้งหลายแหล่นี่ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าย้อนยุคไปในสมัยก่อนนี่เรียกว่ายังต้องแบมือขอเงินแม่จนนู่นน่ะนะฮะจนถึงปริญญาตรีนั่นแหละนะจบปริญญาตรีแล้วกว่าจะมีการมีงานทำนี่ก็บางทีก็ยังต้องขอเงินแม่อยู่นะเพราะว่าเงินเดือนมันไม่พอไงนะปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะตามยุคตามสมัยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะระยะเวลาของการพัฒนาชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยใช้เวลายาวนานมากนะกว่าจะจบการศึกษาในระดับที่เรียกว่าโอเคเนี่ยนะพอตรีนะก็ต้องอายุ21 22 23เนี่ยใช้เวลา20กว่าปีนะกว่าที่แม่จะปล่อยให้ลูกคนหนึ่งนะไปเผชิญโลกได้ด้วยตัวเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มนุษย์จะอยู่ในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการศึกษาทำยังไงเราจะทำให้เยาวชนคนไทยของเราเนี่ยมีการศึกษากันให้มากๆถ้าเหลือเรามีการศึกษากันให้เยอะๆดินะคือมันไม่ใช่แค่ว่าจบระดับม.6หรือว่าจบปริญญาตรีกันเยอะๆอย่างนั้นแค่นั้นมันยังไม่พอนะคือมันไม่จบแค่นั้นถึงเราจะมีวิชาความรู้มีทักษะมีอะไรมากเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตใจนี่ก็สำคัญดังนั้นค่านิยมในทางพุทธของเราก็จะมีประมาณอย่างนี้ว่าคล้ายๆว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของทางโลกด้วยคือเราต้องเป็นคนเก่งนะเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขคำว่าคนเก่งก็คือคุณต้องมีวิชาคุณต้องมีศิลปะคุณต้องมีความรู้คุณต้องมีสิ่งที่สังคมห้างร้านหน่วยงานบริษัทต้องการคุณนะเราถึงจะอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นการศึกษาเหมือนกับเป็นโซเชียลพาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตทางสังคมนะถ้าเราจบการศึกษาในระดับม.6 ป.ตรี ป.เอก ป.โท ป.เอกเนี่ยคุณก็เหมือนกับมีพาสปอร์ตนะเป็นบัตรผ่านทางสังคมได้เวลาเราไปสัมมนาสิ่งที่เขาจะต้องถามถึงก่อนก็คือว่าจบอะไรมาจบจริงไหมเอามาพิสูจน์กันหน่อยเอาเอกสารมายืนยันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องมีในลักษณะอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเราไม่มีก็จบแค่นั้นนะหรือถ้าปลอมขึ้นมาถ้าเกิดวันหลังเขาจับได้นะเขาก็ไล่ออกงานไล่ออกแล้วยังไม่พอนะถ้าเขาเล่นตามกฎหมายจริงก็คือจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ทำมาเป็น10ปีเนี่ยนะให้กับหลวงเพราะว่าคุณโกงหกเข้ามาตั้งแต่แรกถ้าใช้กฎหมายจริงก็ใช้กันบานเบิกเลยแหละนะดังนั้นการมีวิชาความรู้นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเรามีวิชาความรู้เราถือว่าเราเป็นคนเก่งก็คือหมายว่าสามารถทำงานตอบโจทย์ของเจ้านายของสังคมของหน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆได้ทำให้งานนั้นสำเร็จผลนะฮะก็เป็นที่น่าพึงพอใจนี่คือความเป็นคนเก่งเราจะต้องมีวิชาความรู้เราจะต้องมีการศึกษาสองก็คือสำคัญก็คือเราต้องเป็นคนดีคำว่าคนดีในที่นี้หมายความว่ามันเป็นเรื่องของค่านิยมทางใจเป็นเรื่องของความกตัญญูเป็นเรื่องของความมีน้ำใจเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่อยากได้อะไรของคนอื่นอ่ะคือคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมต่อให้ไม่มีใครเห็นต่อให้ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ว่าค่านิยม
นะอันงดงามที่เกิดขึ้นในใจที่มันถูกปลูกฝังขึ้นมาเนี่ยนะ มันไม่สามารถจะหยิบเอาไปได้เพราะว่าความงามความดีค่านิยมที่ถูกต้องมันไม่อนุญาตให้มือเนี่ยไปทำความชั่วมันเบรกได้ทุกจุดนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไอ้ความดีตรงนี้ทุกวันเนี่ยที่เขากำลังทำคลิปในลักษณะที่เรียกว่าโซเชียลเอ็กซ์เพอริเมนต์คือการตรวจสอบหรือการทดสอบทางสังคมนะทำให้พวกยูทูบเบอร์ทำให้พวกติ๊กต็อกทั้งหลายแหล่นี่ดังกันได้เงินได้มีคนชมกันเป็นล้านล้านเป็น20 30ล้านวิวเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปดูว่าคนเนี่ยมันมีคุณธรรมเหลืออยู่ไหมหรือว่ามีแต่เก่งอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีความดีอะไรเลยเหลืออยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็พยายามไปมองหาคนตรงนั้นทีนี้พอไปหาตรงนั้นเสร็จแล้วปรากฏว่าเจอคนในลักษณะอย่างนี้เขาชื่นชมเขาปรบมือให้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกซอกมุมของสังคมโลกไม่ต้องการแค่คนเก่งอย่างเดียวแต่ต้องการคนดีด้วยนะครับเป็นคนดีมีน้ำใจมีความอบอ้อมอรีมีความกตัญญูกตเวทีมีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ลักษณะอย่างเนี้ยนะเป็นคนดีและที่สำคัญที่สุดในตัวตนชีวิตของคนคนหนึ่งจะต้องเป็นคนอยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพตามฐานานุภาพนะที่ตัวเองเป็นอยู่ตรงเนี้ยสำคัญอย่างยิ่งนะฮะอย่างแรกอ้าวน่าจะเป็นภาระหน้าที่ของทางด้านหน้าที่ของอาณาจักรก็คือสังคมประชาชาติบ้านเมืองที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะนะโรงเรียนทั้งภาคเอกชนแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะต้องเข้ามามีบทบาทในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีวิชาชีพให้มีความรู้ให้มีการศึกษาทีนี้ในส่วนของความเป็นคนดีแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขน่าจะเป็นภารกิจหน้าที่ของศาสนาเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เยาวชนคนไทยมีค่านิยมมีความดีงามมีน้ำจิตน้ำใจไม่อยากได้อะไรของอื่นนะมีน้ำจิตน้ำใจอยากช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบนั่นก็ถือว่าโอเคถือว่าได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบมันก็จะไปไม่รอดเหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็มีหลักนะหลักที่ป้องกันตัวเองเอาไว้อยู่นะทีนี้ศาสนาก็มีบทบาทในการที่จะสร้างนะกลไกทั้งสองอย่างให้เข้าไปสถิตอยู่ในใจของเยาวชนคนที่จะต้องเป็นคนรุ่นที่ต้องรับผิดชอบภารกิจทางสังคมนะต่อมือต่อไม้จากเราไปนี่นะนี่ก็จ้องเป็นคนที่มีความดีอ่ะคนที่มีความดีนี่มันจะทำให้องค์กรจะทำให้บริษัทที่เราดูแลเอาใจใส่อยู่เนี่ยมันเจริญก้าวหน้ามั่นคงเสถียร อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราได้คนเก่งมาเงี้ยแต่ว่าไม่มีความดีเงี้ยมันไม่มีค่านิยมเรื่องของความซื่อสัตย์ความสุจริตอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นนะประธานบริษัทนะรถยนต์อะไรนะหรืออะไรหลายๆอย่างนะรวมๆกันแล้วหรือแม้กระทั่งเจ้าปกครองทั้งหลายแหล่เป็นอธิบดีเป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่โดยภาพรวมๆนะเราก็จะเห็นว่าคนเหล่านั้นเขาเป็นคนเก่งเขาถึงเข้าไปอยู่ในจุดตำแหน่งที่สูงสุดได้ในระดับหนึ่งแต่เขาพลาดตรงที่เขาเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์เขามีความโลภเขาไม่มีค่านิยมในทางที่ดีงามนะเขาเผลอโกงเขาเผลอกินเผลออะไรนะพอถูกจับได้ไล่ทันก็เสียนะชื่อเสียงวงตระกูลเสียอนาคตที่งดงามมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ศาสนาจะต้องมีส่วนช่วยตรงนี้แล้วก็ทำยังไงจะให้เยาวชนคนไทยหรือผู้คนทั้งหลายแหละมีความสุขก็ต้องเอาหลักธรรมคำสอนวิธีคิดของพุทธเจ้านี่แหละนะเป็นธงชัยนำหน้าเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะได้อยู่รอดปลอดภัยรอดทางกายอาศัยความเก่งนะรอดทางใจก็ต้องอาศัยความดีแล้วก็การอยู่อย่างมีความสุขเป็นตัวขนานข้างอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างถาวร
เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้มาแสดงธรรมะนะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่กาลเวลานะเนื่องจากว่าเป็นการฉลองสมโภชนะพูดยาวหน่อยพูดไปพูดไปก็ตอนนี้ชั่วโมง20นาทีแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าน้ำเสียงเริ่มแหบแห้งนะก็น่าจะไปต่อไม่ไหวละก็จะขอทักทายกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาเป็นกำลังใจนะในการฟังรายการธรรมะนะแห่งวัดพุทธปัญญานะธรรมสมโภชน์ในช่วงฤดูเข้าพรรษานี้นะว่า ดูว่ามีใครบ้างนะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตใส่แว่นหน่อยหนึ่งนะตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีแฟนคลับนะฮะเข้ามาก็ประจำนะฮะคือการพูดธรรมะนี่ถ้าเราไปมองเน้นปริมาณคนฟังเนี่ยนะฮะเราจะมีความรู้สึกห่อเหี่ยวใจเพราะว่าอะไรเพราะคนฟังมันมีน้อยนะแต่ว่าถ้าอาจารย์ดร.จัญญาท่านให้แนวคิดอาตมาไว้อย่างนี้ว่าคือการแสดงธรรมผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยมันเหมือนพื้นที่สาธารณะนะแล้วก็มันไม่ได้รบกวนอะไรใครมากมายนะก็คือหมายความว่าถ้าใครเห็นแล้วอ้าวไม่สะดวกฟังหรือไม่อยากฟังก็สามารถนะฮะสไลด์ผ่านไปได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะเราไม่ได้เปิดลำโพงให้มันดังไปจ่อทุกครัวเรือนอย่างนั้นไม่ใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะสไลด์ผ่านไปได้นะมันก็เหมือนกับเวลาเราไปนิวยอร์กเราไปวอชิงตันเราไปลอสแองเจลิสไปซานฟรานซิสโกไปชิคาโกอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นนักร้องนะฮะมาเล่นดนตรีมาร้องเพลงตามสาธารณะต่างๆมากมายเปิดหมวกไว้ตรงนั้นใครจะใส่ไม่ใส่ก็ไม่รู้นะนะแล้วก็บางทีก็อยู่ได้เป็นวันเขาก็เล่นดนตรีร้องเพลงเข้าไปอยู่อย่างนั้นนะไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงก็สุดแต่นะเขาก็ทำไปยิ้มไปร้องเพลงไปนะก็ใครจะให้เงินหรือไม่ให้เงินก็แล้วแต่ว่าทำให้เท่าที่ใจตัวเองรักทำด้วยใจรักอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมในลักษณะของวัดพุทธปัญญาก็เป็นการแสดงบนพื้นที่สาธารณะเป็น public นะฮะก็คือเป็นอะไรที่เราเปิดกว้างลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญท่านอาจารย์ดร.จัญญาท่านบอกว่าหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสที่ออกมาเป็นส่วนใหญ่นะล้วนแล้วแต่เป็นการถอดจากเทปคำบรรยายนะในลานหินโค้งของสวนโมกทั้งสิ้นนะแล้วก็เวลาบรรยายเนี่ยนะท่านเคยไปสังเกตแล้วตอนที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ธรรมะที่พูดเป็นชั่วโมงเนี่ยแต่ละกันเนี่ยนะบางทีพูดทั้งคืนเลยก็มีเนี่ยมีคนฟังไม่เกิน5คนบางทีมีแค่2คนก็มีแต่ว่าทีนี้ไอ้สิ่งที่ท่านทำด้วยหัวใจนักเลงด้วยความมุ่งมั่นต่อพระศาสนาเนี่ยมันเสถียรมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้นะเป็นหนังสือที่ถูกบันทึกไว้เป็นเล่มนะตอนนี้กลายเป็นอีบุ๊กนะขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหาอ่านได้แบบในไฟล์ PDF ได้อย่างสบายๆคือปริมาณคนฟังณเวลานั้นไม่มีผลต่อนะฮะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะในยุคปัจจุบันนี้ปริมาณมันเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารเพราะอินเทอร์เน็ตนะมันแพร่กระจายไปทั่วโลกนะอินเทอร์เน็ตนะคือ Internet of Things คือหมายว่าสิ่งทั้งหลายค้นคว้าหาได้จากอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นนักเลงธรรมเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวต้องกล้าหาญที่จะแสดงออกนะซึ่งการแสดงหลักธรรมคำสอนให้ปรากฏนะต่อมาก็ยึดถือแนวทางของหลวงพ่อพุทธทาสยึดถือแนวทางของหลวงพ่อปัญญานันทะยึดถือแนวทางของท่านอาจารย์พยอมนึกถึงแนวทางของหลวงพ่อชานึกถึงแนวทางของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาก็เลยกล้าหาญที่จะพูดได้แบบยาวๆนานๆเพื่อฝากไว้ให้เป็นโลกานุสรญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบหรือว่าแวงโกซึ่งเป็นผู้ที่เขียนภาพออกขายมาขายเนี่ยจนประมูลกันเป็น 3-4 พันล้านดอลลาร์เนี่ย
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างยากลำบากเท่าที่อาตมาได้อ่านได้ฟังนะจนกระทั่งถึงวันตายนะคนไปเห็นภาพอะไรเป็นฝาบ้านฝาอะไรในกระท่อมเอามาขายดังอย่างมโหฬารแวนโก๊ะได้อุทิศตนนะฮะบนพื้นฐานความยากลำบากในเชิงการเป็นอยู่ในเชิงกายภาพนะให้กับโลกให้กับสังคมนะรูปภาพต่างๆก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยทั้งที่ผู้สร้างสรรค์รูปภาพเองเนี่ยนะอยู่แทบนะจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยความยากลำบากนี่คือเป็นมหาบุรุษคนหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกะสังโฆเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพุทธเจ้าเราก็จะเจริญรอยตามพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนั้นทำตามด้วยใจที่เรารักอย่างแท้จริงนะเอาละวันนี้ตมาขอรายงานนะรายงานก็มีคุณโยมกันนิกานะโยมพี่แตนนะคุณโยมอนุชานะโยมโซเฟียนะนมัสการครับอาจารย์แล้วก็มีโยมคุณโยมทัตพิชานะแสงสวัสดนะมีคุณโยมอนุชานะแล้วก็คุณแม่ศิวิไลนะตามด้วยคุณโยมพี่หมวยพรทิพย์กัลยาภิพัฒน์โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมจอยยินดีโยมเพ็ญศรีภักดีไทยจากอิลลินอยชิคาโกโมทนาสาธุโยมเค้นธนานะแล้วก็คุณโยมอะไรคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมพี่โหน่งเนาะแล้วก็ใครอีกนะน่าจะหมดแค่นี้นะเอาเป็นว่าอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เข้ามาให้กำลังจิตกำลังใจแก่อาตมาภาพทั้งสองได้แสดงธรรมแบบมินิมาราธอนชั่วโมงครึ่งความยาวประมาณชั่วโมงครึ่งในวันพระ8ขึ้น8ค่ำเดือน9ที่วัดพุทธปัญญาแห่งนี้เพื่อเป็นการธรรมสมโภชฉลองธรรมะอันเป็นประโยชน์ต่อท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่กาลเวลาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ